ก่อนหน้านี้เนี่ยแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมก็ติดเทรนด์ในทวิตเตอร์นะคะตอนนี้มีการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณวันเฉลิมนะคะที่บริเวณหน้าหอศิลป์นะคะตรงข้ามกับ MBK นี่เองค่ะแต่ว่าล่าสุดข่าวที่ออกมาก็คือว่าแฮชแท็กจากเซฟวันเฉลิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นริปวันเฉลิมนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ไทยค่ะคือในที่ชุมนุมที่หอศิลป์เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาทาง Twitter ค่ะเป็นภาพของน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมในการเซฟวันเฉลิมเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดกลางที่ชุมนุมเลยค่ะบอกว่าได้รับการยืนยันจากเพื่อนของคุณต้าก็คือคุณวันเฉลิมนะคะว่าพี่ต้าเสียชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเพราะว่าทางครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากที่ไหนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกออนไลน์เนี่ยจะติดแฮชแท็กนะคะริปวันเฉลิมไปแล้วค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากใน Twitter ค่ะทาง Facebook นะคะของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขค่ะแกนนำกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยอดีตผู้ต้องหาตามความผิดมาตรา112ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะโพสต์บอกว่าหลับตาลงให้สนิทเถิดลูกรักก่อนหน้านี้ไม่นานตำรวจไทยไปที่บ้านเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีถัดมาเพียงสัปดาห์เดียววันที่4มิถุนายนเวลาราวๆ5 โมงเย็นเขาถูกอุ้มจับใส่รถยนต์สีน้ำเงินเข้มมีคนร้ายอยู่ 4-5 คนที่หน้าคอนโดมีคนพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่าถูกคนร้ายชักปืนข่มขู่ก็เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญ นะคะเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์ขณะที่เขาโดนอุ้มได้ยินเสียงร้องตึงตังของการดิ้นรนที่คาดว่าเขาอยู่ในรถแล้วถูกคลุมด้วยถุงดำทำให้เขาร้องออกมาว่าหายใจไม่ออกคาดว่าคนร้ายเป็นชาวไทยที่ร่วมมือกับคนเขมรท้องถิ่นที่มีทักษะการอุ้มฆ่าเป็นอย่างดีโดยรถยนต์มาจอดเฝ้าดูจนกระทั่งวันเฉลิมหรือต้าลงจากคอนโดมาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าร้านมินิมาร์ทใช้เวลาเข้าไปชาร์จตัวไม่ถึง10 นาทีดูจากสภาพอุ้มเช่นนี้ต้าคงถึงแก่ชีวิตไปแล้วหลับตาลงให้สนิทเถิดลูกรักลูกของประชาชนคนไทยผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยจนถึงลมหายใจสุดท้ายขอวิญญาณต้าไปสู่สุคติสัมปรายภพสมยศพฤกษาเกษมสุขรายงานนะคะนี่คือทาง Facebook ล่าสุดค่ะของคุณสมยศนะคะทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมว่าวันเฉลิมคือใครนะคะเดี๋ยวเราหาข้อมูลของคุณวันเฉลิมมาฝากนะคะคุณวันเฉลิมเนี่ยเป็นแอดมินเพจที่ชื่อว่ากูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกลักพาตัวโดยกลุ่มชายติดอาวุธกลางกุลพนมเปญ นะคะนอกจากนี้เขายังเป็นนักกิจกรรมด้านเด็กแล้วก็เยาวชนรณรงค์ป้องกัน HIV ด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางวันเฉลิมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคมที่รู้จักกันผ่านทางการทำงานรณรงค์เรื่องประเด็นด้านเด็กแล้วก็ HIV ค่ะซึ่ง Human Rights Watch นะคะก็ระบุว่าวันเฉลิมร่วมการเคลื่อนไหวแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือว่านปช.ก็เลยทำให้เขาถูกเรียกเข้ารายงานตัวหลังจากที่มีการรัฐประหารในปี57ค่ะแต่ว่าตอนนั้นวันเฉลิมปฏิเสธที่จะเข้ารายงานตัวและข้ามชายแดนไปอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาแต่ว่าระหว่างที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยทางโลกออนไลน์ของวันเฉลิมเองนะคะ Facebook ต่างๆก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี2561ทางการไทยก็ตั้งข้อหาวันเฉลิมฐานกระทำผิดพ.ร.บ.คอมเนื่องจากเชื่อว่าเป็นแอดมินเพจกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆซึ่งระหว่างการแถลงข่าวการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้คำมั่นนะคะวันนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าตัวในวันเฉลิมจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ก็ไม่เกินความสามารถของตำรวจที่จะตามจับกุมอย่างแน่นอนซึ่งตำรวจก็กล่าวว่าเพจดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่าเป็นเพจที่คุณวันเฉลิมเป็นแอดมินนะคะ
ผิดพ.ร.บ.คอมค่ะเนื่องจากการโพสต์ที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกล่าวหาว่าคสช.ทำการดูด300หัวเพื่อมาสนับสนุนตัวเองแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าดูดและเจรจาพักคดีซึ่งภายหลังนะคะเรื่องนี้เนี่ยศาลอาญาพิพากษายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่ามีข้อความที่กระทบกับภาพลักษณ์ของคสช.เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อความมั่นคงของประเทศจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดข่าวที่คุณวันเฉลิมเนี่ยถูกอุ้มขึ้นนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกจากกล้องวงจรปิดของอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็มีพยานเห็นเหตุการณ์เป็นจำนวนมากนี่คือคลิปที่เรานำมาจากสำนักข่าวประชาไทยนะคะที่รายงานว่าเพื่อนร่วมงานของคุณวันเฉลิมเนี่ยพูดคุยโทรศัพท์กับเจ้าตัวระหว่างที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะแล้วก็เกิดเหตุลักพาตัวนะคะเดี๋ยวเราดูภาพจากในคลิปไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็ถูกลักพาตัวขึ้นรถสีดำคันนี้นะคะแล้วก็ขับออกไปมีคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่าจากรายงานเนี่ยบอกว่าถูกปืนข่มขู่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้พอขึ้นรถคันนี้ไปเนี่ยทางปลายสายที่เขาติดต่อกับคุณวันเฉลิมอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องบอกว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกหลังจากนั้นสายก็ถูกตัดไปนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณวันเฉลิมบ้างนะคะนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการขึ้นแฮชแท็กริปวันเฉลิมค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้มีการยืนยันเพราะว่าทางครอบครัวบอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากที่ไหนเลยเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะเพราะว่าอยู่ในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ